ันแจก2ล้านเลยเหรอวะเนี่ยดูอวดรวยปะปกติไม่ค่อยจับเงินสดนะฉันคิดว่าฉันก็คงให้เขาทำงานหนักเกินไปอ่ะเขาน่าจะเครียดทำงานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคอมไม่รู้จะกี่อันแล้วเนี่ยงงมากนี่ต้องแยกประสาทนะนี่คือปากนี่พูดหูนี่ฟังแล้วก็ประชุมออนไลน์ประชุมคณาจารย์จ้ะซึ่งก็วันนี้เป็นวันอะไรของเรานะมาวันเอาติ้งบริษัทนะวันนี้อยู่ที่เขาใหญ่นะจ้าตอนนี้พามาทั้งบริษัทเลยดูเจ้าของบริษัทความพร้อมสูงมากจริงๆกะว่าจะมาแบบชิลๆเพลินๆแล้วก็แบบว่าได้แบบผ่อนคลายสบายใจกับพนักงานแต่ก็คือตัวฉันก็ทำหลายอย่างเกินไปชีวิตนี้พนักงานทุกคนก็เข้าใจหน่อยนะไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าไปเล่นเกมด้วยกับเขาเขาเล่นเกมรออยู่บริษัทเราไม่ต้องพิธีรีตองเยอะเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรสักอย่างยังไงก็ได้ชิลๆทุกคนต้องเรียนรู้กับคำว่าชิลๆเอ้ยแต่ว่าต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนอะใส่ชุดอาร์พรีเซนเตอร์ชุดต้องมีชุดแต่ทำไมลุงโรจน์มีเสื้อเดอะลิทอ่ะอะไรนะ อันนี้อยู่ลุงโรจน์ลุงโรจน์ปลอมตัวมาเป็นพนักงานเดอะลิทเดี๋ยวได้ๆอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมเดี๋ยวลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปจอยหน้างานกับพนักงานแล้วก็จะเข้าไปเล่นเกมเพราะว่าชนะได้เงินจ้ะท่านแจกเงินจ้ะชนะก็เอาเงินไปเลยเออกดเงินมาหรือยังเออไม่ได้กดเงินเลยอ่ะอย่าว่าแต่กดเงินเลยซื้อข้าวจ้ะ KFC คู่ใจจ้ะกูยังไม่ได้กินเลยจ้ะกูยังไม่ได้กินเลยจ้ะบนรถเนี่ยกูมัวแต่ประชุมออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงโคราชแล้วเนี่ยมึงไม่จบต้องไปกดต้องไปกดเงินก่อนใช่ไหมไป ATM ได้ไหมอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะนี่เรื่องจริงนะเนี่ยรถตู้อยู่ที่ไหนอะธนาคารได้ไหมตู้กดได้วันละ2ล้านเลยเหรอคะฉันแจก2ล้านเลยเหรอวันนี้นี่กูเป็นบริษัทอะไรเนี่ยเอาเงินมาแจกโปรยละ2ล้านเนี่ยงงมากอ่ะป่ะถ้างั้นปิดบล็อกแป๊บนึงไปกดเงินก่อนอวดรวยปะปกติไม่ค่อยจับเงินสดนะปกติเงินจะอยู่ในบัญชีแต่วันนี้ได้จับเงินสดอันนี้คือของพวกเธอนะจ๊ะพนักงานเดอะลิสคลินิกทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้นะจ๊ะทุกคนใครจะได้รับไปบ้างพวกเธอก็รอลุ้นเอาทำงานมาเหนื่อยทั้งปีนี่คือของพวกเธอจ้ะไม่ได้มีให้พนักงานก่อนวันนี้เป็นวันของพนักงานของเราเพราะเราเคลียร์กันหลังบ้าน hours later ผู้บริหารเมื่อกี้ยังสงสารอยู่เลยสงสารนะเดี๋ยวมาใช้งานแล้วเมื่อกี้บอกว่านะกินก่อนไหมเอาเลยตอนนี้คือจับไม้ใส่จ้ะวันนี้ก็เป็นวันเอาติ้งของเดอะริสคลินิกของเราพูดไปยังวะเอาเหรอก็คือเปลี่ยนชุดแล้วเป็นชุดเดอะริสคลินิกของเรายูนิฟอร์มนี้รองเท้าแตะไม่ให้เพราะอยากจะเข้าไปดูแบบเขาเล่นกิจกรรมกันก็ตอนนี้เป็นกิจกรรมทีมบิลดิ้งอยู่ก็ไหนๆก็มาเนาะช่วงกลางคืนเราจะปาร์ตี้กันกลางวันก็ขอแบบทำกิจกรรมสาลงสาระอันนี้ก็ทีมบิลดิ้งละลายพฤติกรรมเพราะเป็นปีแรกที่เราได้มาเอาติ้งอันนี้แบบนี้อยู่ที่กรีนเนอรี่รีสอร์ทนะดีมากเธอสำหรับการจัดเอาติ้งราคาดีด้วยเดี๋ยวลองดูกันไปใช้งานเขาหนักเกินไปเขาน่าจะทำงานเครียดเออแต่ละคนเต็มเวอร์เขารู้ไหมว่าทีมพิชนะได้เงิน 5,000 บาทหารกัน15คนเขารู้ไปแล้วเขาจะสู้ตายอะไรขนาดนี้เหลือคนละ300จ้ะไม่ต้องชนะก็ได้เกมนี้เพราะว่าตั้งใจตั้งเงินรางวัลไม่เยอะเพราะว่าไม่อยากให้เอาเป็นเอาตายอยากให้เอาสนุกเออก็ได้ถ้าได้เงินชนะก็ขำๆมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่จะแจกหนักๆก็คือตอนกลางคืนไปเลยเอออะไรอย่างงี้ให้เขาทำกิจกรรมไปก่อนละลายพฤติกรรมอะไรเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็จะมีการแบ่งทีมนี่เริ่มแบ่งทีมแล้วเราก็จะไปร่วมเล่นกับเกมกับเขาเท่าที่เราเล่นได้เซอร์ไพรส์ฉันจ้ะฉันไม่รู้เลยว่าเกมอะไรเดี๋ยวจะมีคุณหมอของเราเนี่ยเข้าไปร่วมเล่นด้วยจริงๆก็คือให้ร่วมเล่นตั้งแต่ตรงนี้แล้วคุณหมออาจจะคืนแต่รอดูคุณหมอเต้นแรงกว่าเพื่อนหมอเราอ
แล้วจากกิจกรรมทีมบิลดิ้งจากในช่วงบ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมาอีกทีนึงก็คือช่วงเย็นเลย 6:30 นะฮะซึ่งก็จะเป็นงานปาร์ตี้ตอนกลางคืนให้ทุกคนปล่อยจอยกันเต็มที่วันนี้ตามอิสรภาพไม่ต้องพิธีรีตองใดๆมาในทีมอาชีพในฝันถ้าฉันไม่ได้เป็นจุดๆๆฉันจะเป็นนะให้ทุกคนเลือกตามอิสระภาพตามใจชอบแล้วก็พร้อมกับไป ATM มาแล้วอยู่ในนี้ใช่ไหมเป็นฟอนเป็นฟอนดูอวดรวยปะนะฮะเต็มที่ใครไหว้พระมาคนนั้นก็ดวงดีหน่อยใครไม่ไหว้พระมาอาจจะแต้มบุญลงนิดนึงไหว้พระเขาไหว้สองได้ไหว้เอาละเธอจ้าจับฉลากเอาจ้าส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับโบนัสประจำปีจ้าแยกกันจ้าอันนี้เป็นเงินจอยเงินกิจกรรมโบนัสก็อีกส่วนหนึ่งเจอกันตอนเย็นจ้าป่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2:00 PMแล้วก็จะเริ่มกิจกรรมยามเย็นแล้วซึ่งทุกคนก็ลงทะเบียนเข้าไปในห้องแล้วก็แต่งกายเป็นชุดตามธีมแล้วก็คืออาชีพในฝันซึ่งหมอฤทธิ์ก็คือเอาง่ายจ้ะเอาง่ายจ้ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่ชุดกราวไงคืออาชีพในฝันก็คือเป็นหมอถ้าฉันไม่ได้เป็นหมอฉันก็จะเป็นหมอให้ได้เกิดมามีอยู่อาชีพเดียวก็เลยใส่ชุดนี้มาร่วมงานแล้วก็มองเข้าไปนี่คือสะพึงมากแต่ละคนแต่งตัวมาเหมือนแบบเขารู้ไหมว่ารางวัลชนะเนี่ยได้เงินเท่าไหร่บางคนอ่ะฟังค่าชุดเข้ามาปุ๊บแพงกว่ารางวัลที่เขาได้อีกอ่ะซึ่งไม่รู้จะได้ด้วยหรือเปล่าไงแต่ก็ดีก็ถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของบริษัทก็ดีที่พนักงานเราน่ารักขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปในงานแล้วก็จะเริ่มรันกิจกรรมและก็จะยิงยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยวันนี้ okay. นะครับเตรียมฮอมาให้โดยเฉพาะอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพนักงานทุกคนแบบเต็มที่เลยวันนี้นะไปในงานกันเลยไหมเราสัมภาษณ์ด้วยนะเขาแบบเอาแบบมีเสียงด้วยนะคำถามคือถ้าไม่ได้เป็นจุดๆจะเป็นเพราะอะไรนะชื่อน้องไอจังนะคะตำแหน่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเดลิคินี่ค่ะสกายเป็นแม่ของน้องอานิวค่ะไอ้เคลมค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวพี่ไปประกอบเพลงให้ประกอบเพลงเหรอเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่จะเป็นชอชอค่ะสวัสดีค่ะผู้เพลสีกับนักเรียนของเขาค่ะแม่พูดก่อนวงดิจิตอลคุณลองฉีดบ้างเลยอาชีพนักแสดงตัวตลกบอสโซ่ค่ะพาเพื่อนมาด้วยไม่พี่บอยแนะนำตัวกับตำแหน่งก่อนอุ๊ยไม่อยากพูดชื่อตำแหน่งเลยอ่ะ
ฟังกูชอบเปล่าทำภาษาไทยเนาะชื่อแนนค่ะทำตำแหน่งถ่ายแล้วก็ตัดต่อค่ะแต่ก่อนก็คือตัดพวกให้ช่องคุณหมอนี่แหละตอนนี้ให้เป็นทีมนี้แล้วมอบส่งมอบต่อวันนี้เป็นเผ่านาวีอ่ะเราจะเป็นนักแสดงที่แสดงเผ่านาวีนะคะมีหางด้วยสวัสดีค่ะหมอลิลลี่นะคะอาชีพไม่ฝันนะคะสมมติว่าถ้าไม่ได้เป็นหมออยากเป็นเทอร์ไมโอนี่ค่ะเทอร์ไมโอนี่เหมือนแดงค่ะแต่ว่าเป็นหนูแล้วหลวงแดงก็ได้นะคะจะได้เสกให้พี่มารับกระหนูสวัสดีครับมาบูนะครับเดลิสคลินิกนะครับจริงๆวันนี้เราไม่ได้แต่งไม่ได้เตรียมชุดมาครับแต่ว่ายังเป็นบาร์โฮสครับยังเราเป็นบาร์โฮสเห็นกันได้กันเยอะสวัสดีค่ะหมออีนะคะถ้าคิดว่าไม่ได้เป็นหมอจะเป็นเทอร์นี่ค่ะสวัสดีครับชื่อน็อตครับถ้าไม่ได้เป็นหมอก็อยากจะเป็นพ่อมดตามๆทุกคนครับเว้สวัสดีครับหมอนุกครับถ้าไม่ได้เป็นหมอก็ไม่อยากเป็นอะไรเลยอยากเป็นเด็กให้ใครก็ได้เลี้ยงชื่อเต้าค่ะแคช่าค่ะอยากเป็นนางเอกลิเกค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจ๊รวยค่ะเป็นผู้จัดการค่ะอย่าไปบอกใครนะคะใครเขาจะการเป็นอะไรคะวันนี้จะเป็นจะแบ่งเงินกู้จะแบ่งเงินกู้6หน่อยร้อยละ50ชื่อพี่หนูนะคะเป็นผู้จัดการเขตนะคะถ้าไม่ได้เป็นผู้จัดการเขตใช่ไหมคะอยากเป็นแดนจังกึมค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะตอนนี้เป็นคอนซัลท์ที่สาขาทาวินทาวน์นะคะถ้าไม่ได้ทำงานตำแหน่งนี้ใช่ไหมนี่ค่ะไปถามเครื่องค่ะพี่ขอเรื่องสวัสดีครับใหม่นะคะผู้จัดการ ICN นะคะอาชีพคุณหมอและผู้บริหารสวัสดีค่ะชื่อเจมส์ค่ะเป็นแอดมินซัพพอร์ตค่ะจะเป็นนักร้องค่ะชอบกันจีบกันชอบกันจีบเลยสิเป็น1วันพักผ่อนของพวกเรานะครับหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีลองตั้งไว้สัก300มั้ยปีนี้จะถึงหรือเปล่าตั้งเล่นๆแต่ปรากฏว่าทุกคนก็ชอบทำอะไรเล่นๆให้มันจริงจังนะครับก็ปี2023ที่ผ่านมานะครับ The Risk Clinic ของเราทะลุ300ล้านขอจิ้มจมมือหน่อยนะเก่งมากๆนะชื่นชมจากใจจริงๆนะเก่งมากๆเลยนะเพราะว่าถือเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดแล้วก็พวกเราก็มีกันอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ทำงานกันแข่งขันแข่งแล้วก็สู้ตายเต็มที่นะครับขอเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับต้อง
ีก่อนจ้ะฉันคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วจ้ะเพราะว่าพอเขาเริ่มมีแอลกอฮอล์มาปุ๊บเนี่ยความในใจเขาจะเยอะหลายคนเลยเออนั่นแหละปีที่แล้วนะเออตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมาถึงเรื่องปีนี้ไม่จบเลยบางเรื่องนี่แหละก็เธอซูมไปจ้ะเธอดูจ้ะเธอดูพนักงานฉันจ้ะแล้วแต่ละคนเออการงานก็ดีแบบว่าเออตำแหน่งก็สูงแต่แบบมันน่าจะเครียดเออเอาเป็นว่าเต็มที่ทุกคนนะฮะก็งานนี้ก็จัดเพื่อทุกคนเท่านั้นอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็ขอโทษขออภัยแทนพนักงานด้วยนะฮะแทนคนทำงานด้วยนะครับก็อาจจะหลุดไปบ้างนะครับเนาะแต่เราก็พยายามทำให้กิจกรรมสนุกขึ้นทุกปีนะเออพรุ่งนี้มีกิจกรรมน่าเบื่อรออยู่ก็คือการสัมมนาแต่เธอไหนก็มาแล้วก็สัมมนากันนิดนึงก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าอีกที่นึงนะเธอเอาตรงๆพรุ่งนี้ไม่เต็มมาฉันก็ไม่โกรธเออเธอเต็มที่ไปเลยจ้ะไอ้สัมมนาก็คือแค่พอให้เป็นทางการพอให้มีแบบนิดนึงอ่ะปิดด้วยภาพเขาค่ะเดือนนี้อุ๊ยไม่อยากพูดชื่อตำแหน่งเลยอ่ะสวัสดีเช้าวันใหม่จ้ะอีก1วันนะจ๊ะซึ่งก็ไหนๆก็มาเอาติ้งกันแล้วที่บริษัท The Rich Aesthetic ของเรานะครับหรือว่า The Rich Clinic ของเราก็เลยถือโอกาสจัดงานประชุมไปเลยนะครับก็สัมมนากันนิดหน่อยนะครับก็บอกแผนปีนี้ของเราว่า2024เราจะทำอะไรกันบ้างเราจะมีการดำเนินการยังไงพัฒนายังไงให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ให้ผู้จัดการต่างๆและตัว Rich เองเนี่ยเข้ามาพูดกับพนักงานของเราเนี่ยก็จบตอนนี้ก็จะเป็นพักเที่ยงแล้วก็ทุกคนก็จะไปเที่ยวตามอัธยาศัยแล้วก็ค่อยกลับกรุงเทพวันถัดไปก็ค่อยทำงานต่อรับความเปากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันแล้วก็แยกย้ายกันทานข้าวนะครับซินเจียยุ่ยซินมิ้งคุณชายนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็สวัสดีตุ๊กจีนด้วยครับครับไปถ่ายให้ทีนึงเลยจ้ะตาด้วยฝากตาให้ตาปิดบล็อกจ้ะก็คือเปลี่ยนชุดเร็วมากก็คือไม่สะดวกจ้ะในชุดเสื้อเชิ้ตและกางเกงขายาวจ้ะไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้คือชุดที่เป็นตัวของตัวเองที่สุดจ้ะก็จบแล้วนะครับสำหรับการเอาติ้งนะครับสำหรับพนักงานของ The Rich Clinic ทุกคนประจำปี2023นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้ผ่อนคลายนะครับจากการทำงานหนักมาทั้งปีนะครับต้องใช้คำว่าทำงานหนักนะเพราะว่าทุกคนทำงานหนักจริงๆนี่รู้นี่ทราบนี่เห็นก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนทุ่มเทพยายามแล้วก็ทำงานหนักเพื่อองค์กรของเราเพื่อ The Rich Clinic ของเราจะพยายามแบ่งเบาภาระทุกคนให้ได้มากที่สุดก็หมายความว่าอะไรที่มันยากซับซ้อนอะไรที่มันทำแล้วเหนื่อยอะไรที่มันแบบไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนี่จะต้องพยายามตัดออกจากระบบให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้ทุกคนทำงานได้ง่ายที่สุดแล้วก็สบายที่สุดนะครับแต่ยังมีประสิทธิภาพเท่าเดิมว่ากันต่อในปี2024ทีมหมอฤทธิ์ขอบคุณมากที่ตามมาถ่ายเธอแต่พวกเธอไม่ได้ลุ้นรางวัลเลยอ่ะพวกเธอจัดแยกเนาะพวกเธอจัดแยกปีนี้ไม่ใช่หรอเธอจะไปปีนี้ไม่ใช่หรอเรากำลังทำเรื่องกันอยู่ขอให้ได้ไปนะจ๊ะพวกเธอต้องได้ไปนะแล้วเธอก็ไปจับรางวัลที่นู่นจับกันอยู่ 4-5 คนนี่แหละเหงาเอาเป็นว่าก็ขอบคุณมากนะครับก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับใครที่อยากมาทำงานที่ The Rich Clinic หรือว่า Morris Channel ของเรานะฮะก็เข้ามาได้เลยนะครับพวกเราอบอุ่นนะครับพร้อมต้อนรับ
นะครับทำงานแบบครอบครัวนะครับครอบครัวแบบมุนิมุตาการสลองซองปีบนะฮะเออนะฮะเออไปล้อเล่นล้อเล่นนะครับก็พยายามทำให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆอยากให้ทุกคนรักกันนะครับก็เจอกันใหม่ EP หน้าวิวจะไปทำอะไรนะครับไปแล้วจ้าเธอดูกระเป๋าฉันนะพร้อมกับแล้วอวดหน่อยไม่อวดหน่อยเออแฟชั่นแบรนด์ตีแบรนด์งงมากหลุยแอร์มิสกอยาตีกันไปหมดเลยเออไม่เน้นแมทแต่เน้นเหมือนเออเน้นเหมือนใส่แบรนด์เนมเป็นแต่จริงๆคือไม่แมทจ้ะโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีฮะ